กราฟอันนั้นที่ขึ้นลงนะครับของตัวลูกต้มที่มันวนในแนวเส้นรอบๆนี้ก็จะเป็นกราฟนะครับอันนี้ฟอนวิวนะครับฟอนวิวแล้วก็ตัวนี้ขึ้นที่จะหยุดมุมเป็นศูนย์ขึ้นไปแม็กซิมัมนะครับหลังลงมาเป็นมินิมัมนะครับแต่ระยะที่เราดูจริงก็คือดูด้านข้างนะครับที่ว่าอันนี้ด้านข้างขึ้นนะครับโอเคแล้วว่าอัพขึ้นลงมานะครับอันนั้นก็อามาเน็ตโมชั่นก็เป็นอัพอีกจากรูปในสถานของตัวนี้นะครับมองด้านข้างระยะที่มันสูงกว่าจุดหมดนะครับโอเคนี่ก็จากครั้งแรกนะครับโอเคอีกรูปหนึ่งอันนี้ย้อนกลับไปดูก็ได้นะครับในตัวอามาเน็ตโมชั่นที่เราดีทั้งความdisplacement นะครับความแรงความเร็วตัวนี้จะเป็นสีแดงถ้าผมดูไม่ผิดก็จะเป็นตัว displacement นะครับ derivative ของมันก็จะเป็นตัวสีดำนะครับก็คือความเร็วแล้วก็สีม่วงสีน้ำเงินนะครับอันนี้จะเป็นความเร็วนะครับดังนั้นที่เราดูกราฟในวันแรกนะครับเราจะเห็น motion ที่บอกตัวนี้เป็น displacement เป็นความเร็วแล้วก็เป็นความเร็วครับนั้นก็อัปเดตโมชั่นมันก็จะมีเกิดขึ้นควบคู่กันไปนะครับทั้งสารเงื่อนไข displacement velocity แล้วก็ acceleration นะครับนี่ก็เสริมเพิ่มเติมโอเคต่อไปอันนี้จะเป็นโจทย์ที่เราทำมาตลอดนะครับโอเคก็จะดูในรูปความของมีสปริงมีแดมเปอร์นะครับแล้วก็มีตัวแมสเป็นตัวสีเหลืองอยู่ด้านบนอันนี้ก็เป็นอะไรที่เราอัพอันเองเอ็มเมจิ้งขึ้นมาเป็นเอ็กโคเนตนะครับแล้วก็สังเกตดูข้างล่างตรงนี้เป็นบรรทัดนะครับดังนั้นที่เราคำนวณออกมานะครับว่า x of t จะเท่ากับเท่าไหร่นะครับมันก็คือระยะโอเคที่เราอัพเองจากสเกลตัวในบรรทัดที่สุดดังนั้นเราก็มาดูนะครับว่าณเวลานั้นที่ไปเท่าไหร่อะไรนี้นะครับโอเคก็อันนี้ก็ยังเป็นตัวอย่างที่มองเห็นชัดๆดังนั้นก็แล้วก็เลยผมเลยใช้เป็นตัวนี้นะครับที่ไปได้รู้ว่าจุดสูงที่ตรงไหนว่าจริงๆนะครับมาอยู่ที่ตรงนี้อันนี้ซูมไปเฉพาะตัวบอดี้นะครับโอเคก็ตัวแมสเองอันนี้จะเป็น free vibration ถ้าดูจากกราฟไปก่อนแล้วกันนะครับจุดตำแหน่งนี้ก็คือ equilibrium ดังนั้นตัวนี้ก็คือเงื่อนไขที่ initial position เป็น0 slope วิ่งลงมานะครับก็ initial velocity เป็นลบนะครับอันนี้อยู่ที่มาเข้า equilibrium แล้วนะครับเดี๋ยวดูนะครับเป็นลบนะครับก็เหมือนกับว่าผมกระแทกนะครับไปทันทีนะครับเขาวิ่งไปทางด้านหลังก่อนนะครับอันนี้ก็คือเครื่องวิ่งไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นกรณีที่เป็นน้อยกว่าหนึ่งนะครับเป็นอันเดอร์แดงนะครับการเคลื่อนที่ที่เกิดขึ้นนะครับตัวนี้ก็เป็น d สองดีนะครับจะไม่ใช่เป็น natural frequency นะครับไม่เป็นอันจะเข้าใจว่าพอไปถึงระยะหนึ่งเรามีแดงอยู่นะครับมีดีคุยเป็นของในวิจุนะครับในที่สุดมันก็เข้าสู่ศูนย์นะครับก็จะเป็นนิ่งนะครับเข้าสู่อีกคือวิดีโอโอเคนี่ต่อจะให้ดูนะครับเงื่อนไข initial position velocity อันนี้ก็มีเฉพาะความเร็วอย่างเดียวตรงนี้คุ้นไหมครับดูที่หน้าผมสมุด action ทำได้ดีทำได้ดีตัวนี้ก็จะเป็นถ้าเป็นไดแกรมโอเคก็จะเป็นตัวนี้นะครับอยู่ในแนวนี้นะครับถ้าสังเกตดูนะครับมันจะมี2สเกลนะครับสเกลสีเขียวกับตัวนี้ได้มาจากพื้นนะครับโอเคก็เป็นตัวนี้นั่นก็ตัวสีเขียวขอเรียกเป็นเอ็กไปแล้วกันนะครับตัวนี้ก็ตอนแรกเริ่มสมดุลอยู่ก็คืออยู่ที่อีควิลิเบียมนะครับตัวสีตัวนี้นะครับอาจจะเรียกเป็น y นะครับ y ก็หักล่างอีกจากพื้นขึ้นไปนะครับโอเ
เคว่าหลังจากพื้นขึ้นไปหลังมีระยะเท่าไหร่นะครับโอเคจริงๆแล้วเราก็รู้ว่าหลังตัวนี้ก็คือระยะห่างจากพื้นไปเท่าไหร่นะครับดังนั้นก็ y ก็จะมีค่าเท่ากับเป็น x บวก l นะครับในพื้นที่ของตัวนี้แต่ว่า y เท่ากับ0อยู่ที่ตัวนี้นะครับดังนั้นตัวนี้ก็หลัง y เท่ากับ l นะครับที่ x เท่ากับ0นะครับดังนั้นเรามี2 scaleตัวที่อ้างอิงจากอินฟินิตี้นะครับแต่ว่าถ้าเราไปอ้างอิงตัวอื่นจะมี mg เป็นค่าที่อยู่นะครับแต่ถ้าเป็นในเคสของตัวนี้มันก็คือว่าจุดเดียวกันนะครับตำแหน่งเดียวกันหรือว่าเวลาและคะแนนศูนย์อยู่ที่ตรงนี้หรือว่าศูนย์อยู่ที่ตรงนี้โอเคครับอันนี้ก็ปรับโชว์ให้เห็นมีสเกลโชว์ทั้งสองอันนี้อันนี้ก็อยู่ใกล้ๆนะครับที่ตัวคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวสังเกตดูเดี๋ยวคลิปนี้ทั้งหมดสังเกตนะครับตัวนี้เราจะจับนัดดึงขึ้นไปเท่ากับ0ก็คือ initial position เป็นบวกนะครับแล้วก็คือ initial เท่ากับ20นะครับหน่วยเป็นมิลลิเมตรนะครับแล้วก็ปล่อยนะครับแล้วก็ปล่อยนะครับดังนั้นก็คลิปนี้ถ้าสังเกตดูตั้งแต่แรกเริ่มนะครับก็จะจับมันดึงขึ้นมาอยู่ที่20นะครับโอเคแล้วก็ปล่อยอันนี้เป็นอันนี้นะครับใช้สเกลเรียกว่าอีกครีมเรียมดูอันนี้ตัวเดียวกันแต่ว่าภายใต้เงื่อนไขนะครับแต่อันนี้จุดศูนย์ก็คือ initial position เป็นศูนย์นะครับแล้วก็อันนี้มี initial velocity เป็นบวกนะครับอันนี้ initial velocity เป็นศูนย์นะครับเป็นบวกที่ก็กระแทกขึ้นนะครับอันนี้ก็แบบเดียวกันนะครับโอเคจากศูนย์ขึ้นไปครับทิศทางบริสติเป็นบวกแล้วก็อันที่อิสระไม่มีที่มาทำนะครับตัวแรงก็ทำให้มันเกิดการกลับเข้าสู่คือเดียวโอเคก็ตามนี้นะครับสังเกตนะครับตำแหน่งเดียวกันแต่ว่าอ่านคนละค่านะครับเป็น10ตัวนี้มันเป็น86 80อะไรก็แล้วแต่นี่ก็ลงเป็นกราฟนะครับอักสีน้ำเงินเป็นศูนย์ก็คือร่างต่ำอีควิลิเบียมนะครับสีเขียวตัวนี้ก็คือจุดตัวนี้นะครับนี่ก็คือสเกลตัวนี้นะครับหรือว่าอีควิลิเบียมที่ศูนย์ตัวนี้ก็จะอยู่สักประมาณ76นะครับ76เป็นอันนั้นก็ตัวนี้ก็ตัวแนวอีควิลิเบียมก็จะอยู่ที่ประมาณตัวนี้นะครับเป็น76ของตัวบนนะครับระยะห่างดังนั้นก็จะใช้ตัวไหนแต่ที่สะดวกก็คือใช้อีควิลิเบียมนะครับและจะเลือกได้ทั้งอีกสูงจากพื้นแดนไปแล้วก็ตักออกมาออฟเซ็ตของผมแล้วก็ได้นำนะครับโอเคก็เป็นตัวนี้ไปแล้วก็อันนี้ initial condition มีเฉพาะ initial motion เป็นบวก20 velocity ไม่มีนะครับแต่ถ้าตัวนี้ก็คือจะเป็นมา20ก็อยู่ที่ประมาณตัวนี้นะครับ90 96เป็นโมเดลนะครับที่เราคำนวณอยู่ในรูปฟอร์มที่เป็นเซต้าออฟทีนะครับดังนั้นก็อันนี้ก็มุมที่เราดูนะครับเป็นทิศทางของมันนะครับดังนั้นก็ถ้าเราอยากจะดูว่ามันเคลื่อนที่ไปเป็นระยะเท่าไหร่ก็คืออ้างอิงจากมุมนะครับดูว่ามุมเท่าไหร่อันนี้ก็เดี๋ยวเริ่มต้นสังเกตอันนี้ก็คือเราจับมันดึงมาที่20องศานะครับแล้วก็ปล่อยนะครับปล่อยอันนี้ก็อันเดียวใส่แนบเข้าไปในระบบนะครับดังนั้นนี่ก็เป็นจุดก็จะค่อยๆนะครับถ้าไม่แนบก็จะมีฟิวชั่นที่ตัวละสิบเอ็ดต่อที่หลังอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็ยังไม่เป็นทำมันอีโมชั่นอันนี้ก็เป็นเทคนิคของการวัดเพิ่มเติมด้วยนะครับถ้าเรามีไม้เราวัดมุมตัวเองนะครับจะอ่านมุมได้ละเอียดก็สเกลข้างนอกนะครับระยะมันห่างเยอะกว่านั้นก็ระหว่างช่องมันยังประมาณได้มากกว่านะครับแล้วเปรียบเทียบกับสเกลด้านในนะครับสเกลด้านในตัวนี้มันจะชี้นะครับก็เหมือนกันถ้าเรามีไมโครสามารถที่จะมาวัดนะครับมุมบางหางตัวนี้ได้นะครับมีสเกลวัดตัวนี้มาระยะมาคุณก็จะวัดได้ละเอียดมากกว่าที่จะเป็นอะไรที่มันเล็กเลยโอเคนี้ก็เป็นตัวที่โชว์ให้ดูนะครับในเคสของซิมบูล่ามอชั่น
นี้เป็นกราฟนะครับรูปตัวบนระหว่าง0กับ20กว่าอันนี้ก็มีเฉพาะ initial position อันนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัว free vibration response นะครับ theta of t เส้นที่เราเห็นอยู่ด้านหน้านะครับก็คือถ้าเราอยากจะไปดูทิศทางตัวนี้เป็น x นะครับทิศทางตัวนี้เป็น y นะครับจริงๆแล้วนี้ผมว่าคาดการณ์ได้ว่าตัวนี้จะมีรัศมีหรือว่าความยาวของตัวบล็อกสลิงเดอร์ตัวนี้นะครับอยู่ที่70นะครับตอนนั้นก็ถ้า y เป็นบวกเพิ่มไปสลิงอันนี้ y เป็น0นะครับตัวนี้ก็ทิศทางนะครับที่มันอยู่0กว่าระดับอีควิลิเบียมของมันนะครับในแนวความสูงนะครับตัวนี้วัดไปดูนะครับถ้าจะวัดด้านข้างอันนี้ก็จะเป็น x คอร์ดินนะครับอันนี้ก็ช่วยดูนะครับตัวนี้มันจะออกให้มาในรูปของเด็กก็จะเห็นว่าตัวมินิมัมนะครับต่ำสุดจะอยู่ที่ลบ70โอเคอันนี้ก็ผ่านเป็นเงื่อนไขนะครับเด็กก็จะเห็นว่าตัวนี้ถ้าเรารู้เซต้านะครับโอเคแล้วก็ตัวนี้ถ้าเป็นรูป3ก็จะมีระยะสมมติน้ำเองจากตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็น f ก็จะเท่ากับ l sin เซต้านะครับแล้วก็ตัวระยะจากตรงนี้ลงมานะครับตรงนี้ก็ y ก็เป็น l cos เซต้านะครับแต่ว่าอัพทิศ y ของเราต่ำกว่า0ตรงนั้นตรงนี้ก็จะมีค่าเป็นลบนะครับแต่อันนี้ก็มาว่ามันเป็นง่ายแต่เราดีนะครับดังนั้นพอเรารู้เซต้าอยากจะรู้ระยะว่ามันเคลื่อนที่ไปด้านซ้ายสุดเท่าไหร่ขวาสุดเท่าไหร่นะครับก็ใช้ตัวนี้แทนไปได้นะครับรู้เซต้าเป็นยังไงก็ได้โอเคอันนี้ตัวถัดไปนี่ก็โชว์ให้เห็นคร่าวๆนะครับคอดีของทอร์ชันอลไวเบชั่นแต่นี่ก็เป็นรูปแทนง่ายๆนะครับอากาศก็เหมือนกันครับเราก็อาจจะสเกลไม้ต่อเด็กเตอร์ของเรานะครับอยู่ที่จุดเรื่องเล็กตรงไหนก็แต่นี่ก็มาร์กเกอร์ตัวสีดำนะครับโอเคก็หลังนี้ก็วิ่งไปนะครับที่จะออกมาเป็นทั้งหมดเลยถ้าเราเลื่อนสเกลตัวนี้ไปเป็นมาร์กเกอร์ตัวสีแดงนะครับวัดมุมมาก็ทำได้แล้วนะครับตัวนี้ทิศทางบวกไปตัวนี้นะครับอันนี้ทิศทางลบอันนี้ก็อันนี้ก็ถ้าเราเขียนโค้ดในคำกล่าวของอันนี้ก็เป็นที่ทำของเซต้านะครับอันนี้ก็เป็นฟอสเป็นอะไรไปทีแล้วนี่ก็จะเป็นลูกค้านะครับประเด็นก็จะให้ดูว่าไม่ว่าเราจะเลือกตำแหน่งวัดมุมจากในแนวนอนวัดในแนวตั้งนะครับเลื่อนไปคอมพิวเตอร์ไปก็จะวัดได้มุมทำกันอยู่ตลอดอะไรตรงนี้ก็อันนี้เป็นพิโอฮาร์โมนิกนะครับนะครับ initial position เป็นลบนะครับตัวนี้ก็เซต้าต่อ0นะครับอยู่ที่ลบน้อยปักพูดติดนะครับลบ15 degree นะครับไม่คิดแล้วก็จะเป็น radian นี่ก็แปลเป็น degree นี่ได้อ่านง่ายๆนะครับเพราะว่าสเกลตัวนี้เราเป็น degree นะครับถ้าคำนวณก็ย้อนกลับไปเป็น radian นะครับ initial velocity ไม่มีนะครับดังนั้นตัวนี้ก็แค่ปักจับมันดึงออกมาลบ20องศานะครับเดินมาที่ตรงนี้แล้วก็ปล่อยลบ15ทุกทีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นฮาร์โมนิกโมชั่นนะครับที่ขึ้นลงนะครับโอเคก็ไปฮาร์โมนิกนะครับในวิจูนะครับในตามนี้ที่ทุกทีในวิจูไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับในเอแดนในฟังก์ชันโอเคนี่ก็ข้อที่เราเพิ่งทำมาเกี่ยวนะครับเป็นล้อเป็นนิกส์มีทั้ง translation กับ rotation นะครับอันนี้สมมติเห็นนะครับ translation ก็ไม่ให้ท่าหรือด้านล่าง rotation ก็มีscale นะครับให้โพสอยู่สองตัวนะครับจริงๆแล้วอันนี้จะตัวบนอย่างเดียวไม่ได้ตัวล่างอย่างเดียวไม่ได้แต่นี่ผมโชว์ให้ดูทั้งสองตัวนะครับมาร์กเกอร์สีแดงน
ะครับก็คือ translation นะครับทั้งเฟรมตัวสีเทาตัวนี้หมายว่าเฟรมตัวสีเทาของดีเคปเป็นตัวสีแดงตัวสีแดงก็คือบอก translation นะครับว่าตอนนี้ทั้งที่มันเท่าไหร่ตัวสีเหลืองว่าตัวสีเขียวอันนี้ก็คือวัดมุมนะครับว่าปรับมุมที่มันหมุนไปกี่องศาอะไรพวกนี้นะครับวันนี้ไม่มีสลิปนะครับสลิปโอเคก็มาดูวันนี้ต่อก็ initial position นะครับ5เมตรนะครับที่ออกมากี่องศานะครับที่ก็ยึดทางบวกประมาณ8องศานะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นกราฟนะครับเส้นสีแดงจะเป็นตัว position ก็คือตัวนี้นะครับมาเพื่อตัวสีแดงนะครับตัวสีเขียวก็คือ rotation วัดเป็นมุมนะครับอันนี้ยังเป็นมุมน้อยๆมุมก็ใกล้เคียงกันก็วัดเป็นองศาตัวนี้ก็ตามที่กินิเราเองนะครับมีเฉพาะชอบโพชั่นนะครับนี่ก็สังเกตได้นะครับโอเคแล้วก็ไต่ดึงไปทางด้านขวาแล้วปล่อยนะครับถ้าสังเกตดูนะครับการหมุนกับตัวโรเทชั่นนะครับอาจจะดูแปลกๆคล้ายๆกับว่ามันสวนทิศทางสลับทิศทางกันแต่ถ้าเราดูสเกลนะครับทิศทางตัวก็ทางบวกนะครับบวกก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับโอเคนี่ก็จะเป็นทิศทางว่าอันนี้มีของลูกศรนะครับโชว์ให้ดูนะครับว่าลูกศรทิศทางบวกของมุมตรงนี้ก็คือตามเขียนเลยครับโอเคก็นะครับดังนั้นสิ่งที่เราโซลนะครับตัวนี้ก็ tips of T นะครับที่เราทำมาตลอดเอาฟรีเบรชั่นนะครับว่าของในการตรงนี้ก็คาดการณ์ได้นะครับว่าเวลาผ่านไปแล้วผ่านไปที่จุดจะลดลงไปเท่าไหร่สักก็จะเห็นว่าถ้าให้เรามาวัดมุมนะครับบางทีก็จะดูลำบากนะครับโดยเฉพาะถ้าสั่งเร็วๆนะครับนั่นก็ business เป็นก็อันนี้ก็ง่ายๆโอเคก็คิดว่าน่าจะพอได้ไอเดียจากตัว simulation ตัวนี้นะครับไปมีคำถามอะไรไหมครับหรือว่า